เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตด้วยทานศีลภาวนาพูดถึงปัญหาของชีวิตมันก็มีสารพัดอย่างแต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็เกิดจากความรักและเรื่องเงินทองฐานะความเป็นอยู่วิธีแก้ปัญหาของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปสำหรับความเห็นในการแก้ปัญหาทุกเรื่องต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนเคยพบกับพระองค์หนึ่งก่อนที่บวชพระเขาก็เป็นคนมีฐานะดีเป็นลูกชายของผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยเขาเล่าประสบการณ์ให้อาจารย์ฟังว่าหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยเขาก็ทำงานสร้างฐานะเมื่อมีเงินเขาก็ชอบเที่ยวเหมือนผู้ชายทั่วไปกินเหล้าเมายามีเพื่อนผู้หญิงเที่ยวกลางคืนใช้ชีวิตแบบหนุ่มเจ้าสอนรามนี่แหละแต่แล้ววันหนึ่งธุรกิจของเขาเกิดปัญหามีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆช่วงที่เขามีปัญหาอยู่นี้เขาก็ได้พบกับอุบาสิกาคนหนึ่งอุบาสิกาคนนี้แนะนำวิธีแก้ปัญหาให้เขา3ข้อ 1. ให้ทานเขากำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่หลายล้านแต่อุบาสิกาแนะนำให้เขาทำบุญให้ทานเป็นข้อแรกรักษาศีลต้องหยุดเที่ยวกลางคืนเลิกกับอบายมุขหยุดกินเหล้าเมายาตั้งใจรักษาศีล5เจริญเมตตาภาวนาให้ฝึกทำสมาธิเพื่อให้ใจสงบมีความสุขทางใจเขาก็เชื่อฟังอุบาสิกาปฏิบัติตามคำแนะนำคือทำบุญให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาปรากฏว่าไม่นานชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปแก้ปัญหาได้ภาระหนี้สินค่อยๆหมดไปจนในที่สุดเมื่อจัดการทุกเรื่องเรียบร้อยเขาก็บวชพระอยู่จนถึงปัจจุบันอุบาสิกาซึ่งเคยให้คำแนะนำแก่เขาก็ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเดียวกับเขาเมื่อบวชเป็นพระแล้วเวลามีโยมผู้หญิงมากราบมาปรึกษาปัญหาท่านก็ให้อุบาสิกาช่วยรับแขกทุกของผู้หญิงส่วนมากมี2เรื่องนั่นแหละคือผิดหวังในความรักกับเรื่องหนี้สินเงินทองอุบาสิกาก็สอนวิธีแก้ปัญหาในชีวิตให้ปฏิบัติตาม3ข้อนี้คือให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาใครปฏิบัติตามนี้แล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง